ทำเองครับคุณผู้ชมเขาบอกร้านนี้เนี่ยนะครับเด็ดตรงที่น้ำซอสที่ทำจากซอสมะเขือเทศจริงนั่นคือซอสเย็นตาโฟนั่นเองไปเข้าไปเลยเอาบะหมี่ต้มยำบะหมี่ต้มยำเย็นตาโฟเออเอาอะไรบะหมี่เย็นตาโฟต้มยำเอาสองถ้วยเลยเหรอถ้วยเดียวเหมือนกันเอาสองถ้วยจัดมาเลยครับผมเย็นตาโฟต้มยำโคตรหอมเลยคุณผู้ชมเครื่องแบบแน่นๆอ่ะทั้งชามที่แบบคือมากคือยกมาวางปุ๊บกลิ่นลอยมาเลยอ่ะเราจะกินไม่ปรุงเลยนะจะได้รู้รสชาติแบบสดๆเข้าไปยังไงอืมต้มยำอุ้ยแต่ว่าเพอร์เฟกต์ไม่อร่อยแต่ว่ายังไม่ใช่แบบต้มยำจัดจานอะไรมากมายแต่ก็คือต้มยำคุณผู้ชมจะบอกว่าไม่ปรุงก็อร่อยมากกลมกล่อมที่สุดไม่อวยรสชาติแบบเข้าใจคำว่าต้มยำแบบกลางๆเออน้ำซุปดีเส้นไม่ดีก็จบลองอืมอืมเหนียวอืมนั่นโคตรดีเลยเหนียวนุ่มมาลูกเด็กลูกเด็กนุ่มแล้วกลิ่นปลาหอมที่ดูรวมๆแล้วแบบมีเสน่ห์เลยชอบคุณผู้ชมสรุปต้มยำร้านเจลี่มาถึงฟ้าแต่เด็ดอีกอย่างนึงเป็ดย่างในสร้างบางรักนะครับใครๆก็มากินบะหมี่เป็ดย่างแล้วก็มีมะพร้าวขายหน้าร้านด้วยไปกินเป็ดย่างด้วยพี่ครับผมเอาหมูกรอบ2ครับเป็ดย่างเป็ดย่างเอาบะหมี่เป็ดย่าง1แล้วก็ปลาหน้าเป็ดราดน้ำซอสเยอะๆรอแป๊บเดี๋ยวรู้คุณผู้ชมครับมันมาแล้วนะฮะน่ากินมากนี่คือข้าวหน้าเป็ดใส่หมูกรอบมาด้วยนะครับผู้ชมทำแรกนะครับเราจะลิ้มรสกันที่บะหมี่กันก่อนหืมหืมคุณผู้ชมน้ำราดอร่อยมากว้าวน้ำราดหอมมากคุณเคยกินเป็ดที่ไหนเคยกินน้ำราดที่ไหนมาที่นี่อร่อยกว่าแน่นอนคุณผู้ชมสรุปโดยรวมจานนี้นะบะหมี่เป็ดโคตรแชร์ครับผมขอให้ทำงานนะอร่อยจริงจานต่อไปที่สั่งมาเนื้อข้าวหน้าเป็ดแล้วใส่หมูกรอบมาด้วยเพราะว่าเราเห็นว่าหมูกรอบเขาดูแบบแปลว่าเป็นข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบเป็ดเราชิมแล้วเราขอชิมความเป็ดนะได้ได้กรอบแต่รสชาติหมูกรอบดีนะเขาหั่นมาค่อนข้างเขาเน้นเนื้อค่อนข้างหนาเน้นตรงเนื้อไม่ได้เน้นตรงหนังเท่าไหร่กินรวมออกเค็มๆหน่อยนะรสชาติจะออกเค็มๆหน่อยสำหรับความเข้ากันคือว่าน้ำราดเป็ดอย่างเงี้ยนะมันเข้ากับเส้นบะหมี่มากกว่าฟินกับข้าวหน้าเป็ดมากคือมันแบบสรุปคุณผู้ชมร้านเป็ดย่างในสร้างบางรักแฮปไปเลยค่ะชอบมากเลยฮะไอ้ทอดมันกวางตุ้งนี่มันคือทอดมันประกายเหรอครับปลาอินทรีอ๋อปลาอินทรีเหรอฮะอ๋อมีแบบพริกกับไม่พริกคือถ้าพริกก็จะเป็นด้านหน้าแต่ถ้าไม่พริกก็เป็นด้านหลังสำหรับข้าวกล่องนี่มันไส้อะไรครับมันมี3ไส้นะฮะหมูแดงหมูสับครีมแต่ว่าตอนนี้มีแดงกับหมูสับอ๋องั้นเอาหมูสับ1ลูกแล้วก็เอาแบบพริกกับแบบไม่พริกปนๆกันครับผมไม่ต้องเยอะครับผม
าอะไรนะปลาอินทรีปลาอินทรีปลาทะเลมันหอมลมมันเหมือนมีกลิ่นเครื่องเทศนี่ไงได้คำตอบแล้วมันคือใบมะกรูดเป็นไงมันเหมือนกลิ่นปลาเออแต่หอมมากแบบมีพริกมากนี่จอกดำๆหน่อยแบบมีพริกคุณผู้ชมจากที่กินมาแล้วแบบไม่มีพริกอร่อยกว่าแบบมีพริกอร่อยกว่ามันมีรสชาติแบบไม่มีพริกมันจะอร่อยกว่าเราชอบแบบมีพริกมากกว่าซาลาเปาทอดไส้หมูแดงบีไส้บีไส้โบ้เข้าไปโบ้ยังไม่เห็นยังโบ้นี่ไงนี่คือหมูสับนี่คือไส้หมูสับครับผมไปชิมไส้ก่อนได้ชิมไปแล้วยังไม่ได้กินแป้งเลยกินแป้งคือการเดี๋ยวเขาไม่ได้กินอย่างนี้แล้วไม่เฮ้ยแป้งหวานไม่แป้งอร่อยแป้งหวานอ่ะโอ้ยไส้บ้าอร่อยชอบแป้งชอบแป้งมากเนี่ยดูดิมันเป็นกรอบนอกนุ่มในแล้วมันมีรสชาติมันหวานกับแบบไม่แป้งเดี๋ยวลองกินเนื้อดูไปทำเนื้อโอ้ยดีอ่ะอร่อยมากเลยครับผมอร่อยจริงๆครับร้านนี้ครับผมลูกละ30 บาทอร่อยจริงคุณผู้ชมแซมเลยอยู่ตรงข้ามโรบินสันบางรักนะร้านนี้เลยครับเป็นเผือกทอดที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนร้านนี้ชื่อว่าเผือกระเบิดมงคลถูกต้องครับปกติเรากินเผือกทอดใช่ป่ะก็คือเผือกทอดธรรมดาจะเป็นชิ้นๆแล้วก็ประมาณนั้นแต่ที่นี่คือเผือกทอดมีไส้กระหล่ำเห็ดหอมมันแก้วเห็ดหอมหมูแดงหมูสับไส้เผือกหวานเอากระหล่ำเห็ดหอม1แล้วก็เอาอีกอันนึงอีกอันเอาเป็นเผือกหวานแล้วก็เผือกหวานอย่างละลูกครับผมลองอันนี้เผือกหวานโอ้โหตามนี้เลยข้างในก็เป็นเผือกนะไม่หอมมากเลยถ้ากินร้อนๆคงจะดีนะฮะแต่นี่จะปิดร้านแล้วไงเอ้ยอร่อยกว่าคุณผู้ชมเผือกหวานอร่อยไปกินร้านอื่นดีกว่าคลิปหอยทอดภูเขาไฟใช่แล้วครับภูเขาไฟนะคะร้านนี้เนี่ยหอยเขาใหญ่และสูงมากเลยต้องเรียกว่าภูเขาไฟไปครับผมเชิญเลยครับผมไปแล้วตรงนี้อยู่บนหน้าเราทั้ง3 เมนูนะครับหอยอันนี้คือหอยทับหอยอธิบายก่อนว่ามันคือหอยนางรมกับหอยแมลงภู่ปะกันการจะเรียกว่าหอยทับหอยใช่มันคือหอยที่มันปะกันอันนี้เป็นหอยแมลงหอยนางรมทอดและอันนี้คืออส่วนหอยนางรมหลายคนมองอย่างนี้เอ๊ะมันต่างกันยังไงก็ไม่รู้สินะมันก็ต้องมากินแล้วก็สั่งมาคนละ3 อย่างน้ำจิ้มที่นี่ไม่ใช่น้ำจิ้มแบบซอสพริกทั่วไปไก่กาอะไรเล่ไม่ใช่ครับผมอันนี้คือซอสจะออกหวานๆหน่อยนะครับเหมือนซอสน้ำจิ้มบวยอ่ะบวยชิมไหนก่อนตอนนี้อยากมากอยากอส่วนมากครับโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมแป้งมันยืดมากใส่ชีสหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นี่มีความสั่นละลิกละลีพอกินไปนะหลับตาเหมือนอยู่บางแสนนะคุณผู้ชมอร่อยอันนี้อส่วนขาดเลยอ่ะนี่เป็นหอยอะไรนะหอยนางรมต่อมานะครับเราจะกินหอยนางรมทอดบ้างนะครับมีความกรอบของแป้งนี่โอ้เข้าไปโอ้โหไม่ไหวแล้วแป้งกรอบกรอบไหมอร่อยอ่ะแล้วหอยมันสดอ่ะคุณผู้ชมโคตรเด็ดเนื้อหอยสดมากหอยทับหอยคือต้องเลือกให้ครบทั้ง2 หอยไม่รู้หอยไหนเป็นหอยไหนแล้วผมกินหมดเลยครับได้คุณผู้ชมตำตาเป็นคนชอบหอยอยู่แล้วครับแล้วยิ่งหอยสดๆปื้มอ่ะยิ่งได้กินหอยบ้านเกิดตัวเองด้วยคุณผู้ชมบ้าชอบคุณผู้ชมสรุปรวมทั้ง3 จานนะครับที่ร้านทิศหอยทอดบางรักทั้ง3 เมนูแชร์ไปเลยเด็ดเหนียวนุ่มอ่ะอิ่มมากคุณผู้ชม
บางร้านยอมรับเลยว่าอร่อยมากแล้วอร่อยทุกร้านของจริงแบบเยอะสุดเออดีทุกร้านเลยที่สำคัญที่สุดนะครับการเดินทางง่ายสะดวกมากนะครับมีทั้งแบบ BTS ก็มีลง BTS เขาเรียกว่านะตากสิน BTS นะครับแล้วก็ใครที่จะมาทางเรือด่วนเจ้าพระยาก็มาลงที่สาทรนั่นเองถูกต้องครับผมผู้ชมคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงนะครับว่าแชร์ทุกร้านเลยอร่อยทุกร้านจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่จะมากินนะครับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ